สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันนะครับแบบไร้สายนะครับตัวนี้เนี่ยเสียบแบตนะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยจุ่มน้ำนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาทดลองแบบใช้ในการล้างรถนะครับแล้วก็ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานอะไรยังไงได้บ้างนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันนะครับแบบไร้สายนะครับเป็นของ Total นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถที่จะเสียบแบตนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาสายเนี่ยไปเสียบกับท่ออะไรเลยนะครับเอาสายจุ่มน้ำนะครับให้มีน้ำแล้วก็จุ่มลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับคุณสมบัตินะครับของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด20โวลต์นะครับสามารถทำแรงดันได้ที่ 24.8 บาร์นะครับสายเนี่ยนะที่เขาให้มาในยาวถึง5เมตรเลยนะครับแล้วก็อัตราการดูดนะครับหรือว่าอัตราการไหลที่ 2.2 ลิตรต่อนาทีนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนี่ครับ TPWLI20084 นะครับนี่นะครับของที่มีอยู่ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับสายเนี่ยสายยางนะครับที่เอาไว้ต่อกับเครื่องเพื่อเอาไว้ดูดน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้ใส่ตัวน่าจะเป็นโฟมหรือว่าน้ำยาล้างรถอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนใส่ที่นี่ได้อันนี้ก็จะเป็นท่อฉีดนะครับก็เอามาใส่ที่บริเวณด้านหน้านะครับผมว่าวิธีการก็คือเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดหมุนนะครับแค่นี้เองนะครับเวลาออกก็คือกดดันลงนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยคือใช้งานเหมือนกันเลยเสียบเข้าไปครับแล้วก็หมุนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะครับก็เวลาเราจะล้างรถก็ใส่น้ำยาล้างรถไปก่อนแล้วก็ฉีดนะครับไล่ไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนท่อเพื่อล้างอีกทีนึงได้นะครับเขาก็มีมาให้พร้อมนะครับทีนี้หัวเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด6แบบนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันอีกทีนึงนะครับว่าเราจะใช้หัวแบบไหนนะครับการใช้งานเบื้องต้นครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนก็คือการใช้งานก็คือให้เราเอาแบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับเครื่องจะสามารถกดใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ทีนี้นะครับให้เราเอาตัวท่อนะครับมาต่อก่อนนะครับเอาตัวท่อมาต่อนี่นะครับนี่ครับแค่นี้นะครับเสร็จละเนี่ยอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับจากนั้นให้เราเอาตัวเนี่ยครับตัวหัวกะโหลกนะผมเรียกว่าหัวกะโหลกแล้วกันตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเราจะต้องเอาไปจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำไว้นะครับแล้วก็เวลาเรากดเครื่องเนี่ยน้ำก็จะถูกดูดเข้าไปผ่านสายยางนะครับแล้วก็ฉีดออกที่ตัวด้านหน้านะครับส่วนตัวนี้น้ำจะเป็นเหมือนลูกยางหรือลูกโฟมนะครับเพื่อให้ตัวหัวกะโหลกเนี่ยลอยน้ำตลอดเวลานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานกันเลยก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าข้อดีของเขาคือของเรื่องของความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปสถานที่อะไรต่างในการใช้งานเนี่ยได้ง่ายเนาะเพราะมันใช้แค่แบตเตอรี่เราไม่ต้องเสียบปลั๊กหรือว่ากลัวเรื่องของสายไฟระยงระยางอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ากลัวน้ำไปโดนสายไฟพวกนี้นะครับแล้วก็เราก็ขอแค่มีน้ำนะครับมีน้ำสักกระถังนึงนะครับเราก็เอาตัวสายยางเนี่ยใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็เสียบแบตแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตก็คือใช้ในการล้างรถครับแล้วก็เรื่องของการรดน้ำต้นไม้ได้นะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยผมมองว่ามันสามารถที่จะฉีดนะครับพวกน้ำยาล้างรถเนี่ยเข้าไปในส่วนที่มันอาจจะเข้าถึงยากเนี่ยได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราล้างเนี่ยเราต้องปกติเราก็จะใช้มือล้างทั่วไปเนาะมันอาจจะน้ำยาอาจจะเข้าไม่ถึงในส่วนที่มันอยู่ลึกๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องอัดแรงดันนะครับที่เพเชอร์เนี่ยอยู่มาสัก 24.8 บาร์เนาะก็ต้องบอกว่าไม่ได้สูงมากถึงขนาดแบบจะทำให้พวกคราบที่มันนะครับฝังลึกเนี่ยนะครับออกนะเราต้องยังต้องใช้วิธีการล้างด้วยมืออยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบฉีดแรงๆเนาะเพราะฉีดแรงๆอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้สีของรถเราหรืออะไรเงี้ยนะครับถลอกได้นะครับถ้าแรงเกินไปอันนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นตัวท่อฉีดปกตินะซึ่งท่อนี้เนี่ยเขาจะมี6แบบเลยนะครับเราสามารถเลือกแบบการฉีดได้นะครับอย่างแบบแรกนี่ก็จะเป็นแบบกว้างหน่อยนะครับ
็จะมีหลายแบบแบบนี้ก็เหมือนฝักบัวครับเป็นฝักบัวรดน้ำอะไรเงี้ยครับตัวอีกแบบนึงนะครับอันนี้จะเป็นแบบ45องศานะครับ45องศาเนี่ยผมว่าเหมาะกับการล้างเป็นรถยนต์นะรถเก่งนะครับบริเวณด้านบนนะครับเราสามารถที่จะยื่นขึ้นไปด้านบนหลังคาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยืนนะครับแล้วก็เอื้อมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอีกหลายแบบเลยนะแบบตรงบ้างนะครับแบบองศาน้อยๆนะครับความกว้างไม่เยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับกับการใช้งานของเรานะครับแล้วก็หลังจากที่ผมลองทดลองใช้เครื่องนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันตัวนี้นะครับข้อดีอีกอย่างนึงเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าใช้น้ำไม่เปลืองเลยนะครับผมล้างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเริ่มฉีดนะครับจนแบบล้างจนเสร็จนะครับเห็นไหมครับน้ำลดไปไม่ถึงครึ่งกระถังเลยนะครับอันนี้คือผมล้างมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วนะครับน้ำลดไปนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการล้างรถเก๋งหรือว่ารถยนต์เองเนี่ยนะครับสายเขาเนี่ยก็ยาวนะครับยาวเพียงพอที่จะเดินรอบคันรถได้เลยนะครับ5เมตรนะครับสามารถที่จะเดินรอบคันรถได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลือกใช้หัวเนี่ยทั้ง6แบบเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้นะไม่ว่าจะเป็นฉีดในส่วนต่างๆของรถเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับอีกแบบนึงที่ผมใช้ในวันนี้ก็คือนำเอาไปรดน้ำต้นไม้ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขามีหัวให้เราเนี่ยเลือกใช้ได้หลายแบบนะครับผมนึกภาพไปถึงเรื่องของการเอาไปใช้รดน้ำยาครับพวกน้ำยาปุ๋ยหรืออะไรเงี้ยน่าจะเอาไปใช้งานได้เนาะผสมน้ำยาในกระถางน้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดได้นะครับหรือเรามีการปลูกต้นไม้ข้างบ่อน้ำเงี้ยครับเราสามารถที่จะหย่อนตัวสายเนี่ยเข้าไปในบ่อแล้วก็เดินรดน้ำต้นไม้กดเครื่องได้เลยไม่ต้องไปใช้กระบวยหรืออะไรเงี้ยตักเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจสินค้าเหมือนเดิมผมจะแนบตัวลิงก์ที่ผมรีวิวไว้เนี่ยนะครับให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ